ทีนี้มันมีความเข้าใจบางอย่างที่ผิดแม้กระทั่งมุสลิมเองก็เข้าใจเรื่องเหล่านี้ไม่ถูกต้องก็มีเราลองมาดูว่าในสิ่งที่เราพบในสังคมปัจจุบันนะมีเรื่องนี้ไหมอันที่หนึ่งมีความเชื่อว่ามนุษย์คือคนบาปที่เป็นบาปมาตั้งแต่อดีตเมื่อเป็นคนบาปก็ต้องยอมรับบาปตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหรือเหมือนกับการเชื่อในเรื่องของชาติปางก่อนมันน่าสะท้อนใจมากนะครับแม่พาลูกเดินขึ้นสะพานลอยเห็นขอทานมือกุดเท้ากุดลูกถามแม่ว่าแม่นะคนนี้เขาเป็นอะไรแม่ก็เดินห่างเลี่ยงๆออกไปแล้วบอกโอ้ยสงสัยชาติก่อนหรือก่อนหน้านี้เนี่ยเขาไปตัดแขนตัดขาหรือไปฟันหัวปลาอะไรก็แล้วแต่สุดแล้วแต่ความเชื่อเขาจึงเกิดมาเป็นแบบนี้อันนี้คือความเชื่ออันเชื่อว่ามันเป็นความผิดบาปมาแต่อดีตนะครับนักกีฬาเฟสติกเกมนักกีฬาพาราลิมปิกเกมที่ไปสร้างชื่อเหรียญทองให้ประเทศไทยคนหนึ่งเคยให้สัมภาษณ์บอกว่าขอเพียงแค่คนในสังคมมองเขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งอย่ามองว่าความพิการของเขาเนี่ยมันคือบาปคือกรรมต่างๆที่เขาก็คือมนุษย์แล้วเขาก็สามารถที่จะสร้างสิ่งต่างๆได้เหมือนกันในอิสลามก็บอกคุณค่าของความเป็นมนุษย์น่ะเท่ากันร่างกายเราอาจจะไม่เหมือนกันแล้วเคยสังเกตไหมครับว่าคนตาบอดเนี่ยไม่เคยถูกหลอกเรื่องแบงค์ปลอมคนขายลอตเตอรี่เอาแบงค์ปลอมไปซื้อเขาจับได้หมดอ่ะคนตาดีๆอย่างเราโดนเรื่องแบงค์ปลอมแทรกเข้ามาเห็นก็เห็นจับก็จับแต่ว่าเราไม่รู้แต่เขาเนี่ยมีผัสสะบางอย่างที่อัลลอฮ์ให้กับเขาเพื่อที่จะมีเซนส์ในการเอาชีวิตรอดแล้วเขาก็อยู่ได้เพราะนั้นสิ่งต่างๆที่เป็นการทดแทนแบบนี้อัลลอฮ์เป็นผู้ให้หรือแม้กระทั่งคนที่สติไม่ดีเลยหรือเป็นโรคเกี่ยวกับเรื่องของสติปัญญาคนปัญญาอ่อนอะไรเนี่ยนะเขาไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยกฎหมายก็ไม่เอาผิดแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยสังคมหรือคนทั่วๆไปจะเห็นคนเหล่านี้เป็นคนที่น่าสงสารแล้วก็จะคอยให้การช่วยเหลืออัลลอฮ์ก็จะดูแล้วว่าเมื่อมีคนเหล่านี้อยู่ในครอบครัวใกล้บ้านเราแสดงออกกับเขาอย่างไรนะครับหรือเราพบเห็นเนี่ยเราทำยังไงกับเขาบ้างนะครับนี่ก็คือเรื่องราวโดยทั่วๆไปที่เราพบเห็นมนุษย์จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้เหมือนกับที่เขาบอกว่าเมื่อเราถูกกดด้วยกับชั้นวรรณะแล้วยอมซีโรราบกับมันนะครับว่าจันทานก็คือจันทานยอมถึงขนาดว่าไม่สามารถกินน้ำจากจอกเดียวกันได้คนปกติที่ไม่ใช่อยู่ในวรรณะนี้สามารถที่จะเอาแก้วน้ำรองน้ำกินแต่ว่าเราเห็นในสารคดีเนี่ยคนจันทานเนี่ยเขาจะเอามือรองน้ำเทลงมาแล้วก็กินน้ำแบบนี้นั่นคือการยอมรับโดยตัวเองว่ามันเป็นแบบนี้แล้วมันก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้หรือบางคนก็ยึดติดกับความผิดบาปต่างๆที่เราเคยทำมีใครบ้างครับไม่เคยทำผิดนบีบอกว่ามนุษย์ทุกคนมีความผิดด้วยกันทั้งนั้นคนผิดที่ดีที่สุดก็คือคนที่กลับเนื้อกลับตัวเพราะฉะนั้นเมื่อมันเกิดความผิดพลาดแล้วตั้งตัวใหม่เตาบัตตัวนะครับสารภาพความผิดกับอัลลอฮ์แล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาทำสิ่งที่ดีกว่านะครับนี่คือส่วนหนึ่งที่เราจะไม่ยึดติดกับความผิดที่เกิดขึ้นในอดีตและต่อมามีคนเชื่อว่ามนุษย์จะดีจะชั่วพระเจ้ากำหนดไว้ล่วงหน้าไว้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นฉันเกิดมาแล้วฉันยากจนฉันก็จะจนอย่างเงี้ยตลอดไปไม่คิดที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเพราะว่าถูกกำหนดไว้แบบนี้นั่นคือความคิดที่ไม่ถูกต้องนะครับต่อมานะพระเจ้ากำหนดให้มนุษย์ทำชั่วคิดแบบนี้ในสมัยก่อนสมัยนบีก็มีนะคนคนหนึ่งไปขโมยแล้วก็ถูกจับได้ในฐานะขโมยแล้วก็ซอฮาบะห์ก็มาให้นบีตัดสินนบีบอกว่าเขาเนี่ยมีความผิด2กระทงความผิดกระทงที่1ก็คือขโมยเพราะศาสนาไม่อนุญาตให้ใครคนใดคนหนึ่งไปละเมิดสิทธิ์ไปขโมยของคนอื่นความผิดข้อที่2ก็คือกล่าวเท็จกับอัลเลาะห์ว่าอัลเลาะห์เนี่ยกําหนดให้เขาทําความชั่วอัลเลาะห์เนี่ยบอกเกณฑ์ความดีความชั่วว่าอะไรถูกและอะไรผิดและพระองค์สร้างมนุษย์มาต่างจากสัตว์ชนิดอื่นๆคือให้สติปัญญาและเจตนารมณ์เสรีมนุษย์จึงมีหน้าที่คิดวิเคราะห์แล้วก็ตัดสินใจบนพื้นฐานความดีความชั่วที่พระองค์กำหนดแล้วเมื่อคุณทำอะไรคุณก็รับผิดชอบในสิ่งที่คุณทำอันนั้นชัดเจนที่สุดนะครับไม่ได้เหมือนกับสรรพสัตว์ที่พระองค์สร้างมันมาสัตว์กินเนื้อมันกินพืชไม่ได้
สัตว์ที่มันกินผักเช่นปศุสัตว์ที่เราเอาเนื้อมารับประทานมันไม่ไปล่าเนื้อกินนี่คือสิ่งที่ถูกกำหนดโดยธรรมชาติสำหรับสิ่งมีชีวิตที่อยู่แบบนี้แต่มนุษย์เราเนี่ยต่างกันพระองค์จึงบอกว่าเราให้สายตาเราให้สติปัญญาแล้วคิดแล้วก็ตัดสินซะนะครับต่อมาโรคความเจ็บปวดมาจากพระเจ้าเมื่อเป็นเองก็ต้องหายเองไม่ต้องรักษาแบบนี้ก็เป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องท่านนบีก็บอกว่าทุกโรคมียารักษายกเว้นความตายเพราะฉะนั้นเมื่อคุณป่วยคุณรักษาแต่วิธีการรักษาอาจจะไม่เหมือนกันนะครับบางคนรักษาด้วยสมุนไพรบางคนรักษาด้วยแพทย์แผนปัจจุบันบางคนรักษาด้วยแพทย์สูตรนั้นสูตรนี้แต่ว่าเมื่อมันมีการรักษาเนี่ยมันก็จะทำให้การดูแลร่างกายเราความเจ็บปวดเนี่ยมันดีขึ้นแต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่าพาราเซตามอล1เม็ด2เม็ดเนี่ยกับแต่ละคนมันยังออกฤทธิ์ไม่เหมือนกันเลยมั้ยบางคนกินแล้วมันไม่หายถ้ามันมีอำนาจมันอยู่ที่พาราเซตามอลทุกคนกินแล้วมันต้องหายเหมือนกันหมดแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าอัลเลาะห์จะให้หายมันก็หายบางคนบอกว่าแค่ต้มน้ำใส่ใบอะไรหน่อยเดียวกินน้ำก็หายแล้วก็มีบางคนซื้อยาเม็ดหนึ่งไปฉีดยาเข็มนึงตั้งหลายหมื่นหลายพันบางทีรักษาโรคก็ไม่หายเพราะมันไม่ใช่อยู่ที่ยามันอยู่ที่การรักษาแล้วก็ความสำเร็จอยู่ที่อัลลอฮ์แต่มนุษย์มีหน้าที่ที่จะต้องไปดูแลรักษาอาการเจ็บป่วยของตัวเองนะครับทีนี้โอเคนะนี่คือสิ่งที่ทำให้ถ้าเราคิดผิดเราก็ตอบคำถามแล้วก็ดำเนินการกับชีวิตเราไม่ถูกต้องนะครับทีนี้หลักการที่ถูกต้องก็คืออันที่หนึ่งทุกอย่างที่อยู่ในชีวิตเราไม่ว่าจะเป็นความดีและความชั่วมาตรฐานถูกกำหนดมาจากอัลลอฮ์นะครับแล้วอัลลอฮ์ก็มอบสติปัญญาให้กับเราเรามีเจตนารมณ์ที่เสรีนะครับแล้วมนุษย์ก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกนะครับแม้กระทั่งเรื่องของความเชื่อในเรื่องของศาสนาก็เหมือนกันอัลลอฮ์ก็ให้เสรีภาพแต่ว่าทุกดวงวิญญาณมาจากพระผู้เป็นเจ้าดวงวิญญาณรู้จักกับผู้สร้างของเขามาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วในหะดีษนบีจึงบอกว่าเมื่อเขาเกิดมามีชีวิตคนที่ดูแลเขาพ่อแม่คนที่เลี้ยงดูนี่แหละจะเปลี่ยนให้เขาเป็นอะไรอันนั้นก็คือเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นแต่โดยธรรมชาติมนุษย์รู้จักพระเจ้ามาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายมนุษย์หรือพวกเราเนี่ยสามารถหลีกเลี่ยงสภาพความชั่วไปสู่ความดีได้อธิบายให้เข้าใจก็คือว่าเมื่อเรารู้ว่าสถานการณ์บางเรื่องบางอย่างมันเป็นอันตรายต่อเราเช่นตอนที่โควิดระบาดนะครับไม่มีใครคิดนะว่าเชื้อโรคตัวเล็กๆมันจะหยุดโลกทั้งโลกได้นะมันหยุดการเดินทางมันหยุดอบายมุขมันหยุดเรื่องของซินาเรื่องเชื้อโรคตัวเล็กๆเองฉีดฟึดนึงมันก็ตายแล้วเอาแต่ว่าความยิ่งใหญ่แล้วมาจากไหนไปโทษจีนไปโทษไม่รู้มาจากไหนแต่พอมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ระบาดไปทั่วนะครับแล้วพอถึงเวลาที่มันหายวันนี้ไม่มีใครใส่หน้ากากกันสักคนหนึ่งทำไมตอนนั้นเรากลัวมากแล้วมันก็ระบาดกันจริงๆนี่คือสิ่งหนึ่งที่เรายอมรับว่านี่แหละคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นพระผู้เป็นเจ้าให้ในอิสลามถือว่านั่นแต่ว่าพอมันเกิดโรคระบาดแล้วทำยังไงจะบอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรอัลลอฮ์ในนั้นแล้วก็ไม่ดูแลไม่ใส่หน้ากากไม่ใช่ก็ต้องมีมาตรการป้องกันตัวเองนะครับที่ไหนมีที่ระบาดไม่ต้องไปแม้กระทั่งจะมาละหมาดก็ให้เว้นระยะแถวห่างๆใส่หน้ากากแล้วก็มาละหมาดได้จนกระทั่งปลอดภัยเช่นเดียวกันรู้ว่าตอนนี้ที่เชียงใหม่น้ำท่วมน้ำหลากรุนแรงแล้วคุณจะไปไหมล่ะบอกว่ามันไม่ไปเพราะว่ารู้ว่านี่คือสิ่งจริงที่มันมีความไม่ดีหรือสิ่งที่เป็นอันตรายเราก็หลีกเลี่ยงเช่นเดียวกันฉันใดก็ฉันนั้นชีวิตของมนุษย์ก็เหมือนกันอย่าเอาตัวเองเข้าไปอยู่กับสิ่งที่มันเป็นสภาพความชั่วร้ายมันก็จะทำให้เราประสบกับความเลวร้ายไปด้วยแล้วก็ในความเชื่ออีกอันนึงก็คืออัลลอฮ์ในกุรอานบอกว่าอัลลอฮ์จะไม่ทรงเปลี่ยนแปลงกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดจนกว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองซะก่อนเราอยากอะไรอยากได้ดีอยากให้สังคมรอบข้างดีอยากได้ตรงนู้นตรงนี้ให้มันเราเริ่มที่ตัวเราก่อนคุณอย่าไปคาดหวังเลยบอกโอ้ยเราอยากจะได้ความปลอดภัยในสังคมเราอยากได้นู้นได้นี่ตราบใดที่เรายังไม่เริ่มต้นจากตัวเองนะครับไปโทษคนนู้นคนนี้เพราะนั้นนี่คือเรื่องนึงที่
ในอิสลามให้ความสำคัญนะครับกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ยอมรับในการกำหนดของพระผู้เป็นเจ้า